ข่งขันชิงแชมป์โลก U19 วันนี้นะคะคู่ไทยกับบัลแกเรียนะคะเป็นไปได้อย่างสวยสดงดงามเลยนะคะถูกใจแฟนๆวอลเลย์บอลมากในเซตแรกนะสาวไทยก็เอาชนะบัลแกเรียมาได้นะทุกคนแต่ถ้าถามว่าเราก็ส่วนสูงก็ไม่เท่าเขานะคะอาจจะมีตีติดบล็อกบ้างแต่สาวไทยแก้ไขได้ดีมากๆบอลแก้ของสาวไทยดีหัวเสาของสาวไทยปึกต่างจากบัลแกเรียนะคะรู้สึกว่าตัวสูงก็จริงนะแต่เคลื่อนไหวช้านะสำหรับรุ่น U19 นี้นะคะในเซตแรกนะคะสาวไทยก็เอาชนะบัลแกเรียไปด้วยสกอร์25-16นะทุกคนถือว่าห่างอยู่คือเฉียดฉิวเลยแต่พอมาเซตที่2นะคะในช่วงจะท้ายเซตและโอ้โหคะแนนค่อนข้างที่จะเขาอยากจะตีตื้นเรานะคะตอนแรกไทยก็นำอยู่ประมาณ 4-5 คะแนนนะคะจนบัลแกเรียก็ตามขึ้นมาเป็น16-19ห่างกัน3คะแนนค่ะแต่สาวไทยวันนี้เล่นได้ดีนะคือทำตำแหน่งของตนเองได้ดีนะคะอยู่ประจำตำแหน่งของตนเองได้ดีและเคลื่อนที่ไวลูกหยอดไม่ค่อยเสียมากนะทุกคนเข้าใจไหมบัลแกเรียเหมือนรู้นะว่าจุดของไทยอาจจะบอดเรื่องลูกหยอดนะคะแต่อยู่19ในแมตช์วันนี้นะไปรองลูกหยอดได้เยอะเลยทีเดียวสิ่งที่เห็นในทุกๆแมตช์การแข่งขันของรุ่น U19 นี้นะของทีมชาติไทยคือตอนที่จะไปขอบอลมาเสิร์ฟทุกคนเลยนะแทบจะเกือบทุกคนเลยนะถ้าเดี๋ยวเห็นว่ายนะคะว่ายทุกครั้งเลยจริงๆนี่คือความน่ารักที่เฮ้ยได้เห็นในรุ่น U19 นี้นะคะและในเซตที่2นะคะสาวไทยก็เอาชนะบัลแกเรียมาได้ค่ะด้วยสกอร์25-19ทุกคนเวลาเปลี่ยนแดนอะเราจะเห็นเลยนะว่าสาวไทยตัวเล็กกว่าสาวบัลแกเรียมากคือแบบคือเหมือนจะเท่าไหล่ของพวกเขาเลยอ่ะแต่เห็นปะรูปแบบการเล่นของไทยอ่ะมันก็จับทางยากจริงๆนะคะรูปแบบการเล่นของไทยจะเน้นเร็วจ่ายเร็วและหัวเสาก็เฉียบขาดนะในรุ่น U19 ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นบีมหรือธัญพรโอ้โหคือจุกจุกทั้งนั้นเลยเห็นไหมทุกคนใช่ว่าคนตัวสูงจะเอาชนะสาวตัวเล็กอย่างสาวเอเชียตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้เห็นได้ชัดเลยในช่วงเซตที่3นะคะต้นเซตสาวไทยก็ทำผลงานได้ดีอะนำบัลแกเรียอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเห็นอย่างหนึ่งอะทุกคนสาวไทยบอลแก้ดีจริงแอดพูดเลยคือบอลแก้แบบแก้ได้ทุกคนแก้ไขสถานการณ์ของบอลแก้ได้จนรุกแล้วดีเลยอะแต่สิ่งที่เหมือนกันนะคะสำหรับสาวไทยกับบัลแกเรียก็คือบอลสูตรก็ไม่ค่อยมีมากนะคะส่วนใหญ่จะรุ่นนี้อาจจะเล่นเน้นบอลโครงสร้างคือจ่ายหัวเสาเยอะกว่าการเล่นบอลอื่นๆนะคะก็จะเห็นได้พอๆกันก็ใครมีข้อผิดพลาดมากที่สุดก็เสียคะแนนไปนะคะสุดท้ายนะคะบัลแกเรียก็มาตีตื้นสาวไทยได้นะคะในช่วงต้นเซตคะแนน10เท่ากันมาถึงกลางเซตที่3คะแนนก็ยังเท่ากันอยู่นะคะทุกคนคือแต้มต่อแต้มเลยจริงๆ11 11 12 12 13 13 14 14นะคะโหเซตนี้บัลแกเรียมาฮึดจริงๆพอมาในช่วงจะท้ายเซตนะคะสาวบัลแกเรียก็มานำไทยไปถึง4คะแนนเลยนะคะโอ้โหช่วงท้ายเซตแบบนี้เป็นสกอร์19-15เลยนะเขาก็จับบล็อกเราได้และด้วยสรีระของเขาก็สูงอยู่แล้วด้วยนะสาวไทยก็ตีติดบล็อกเลยนะและเขาก็เสิร์ฟตัดเกมรุกของเราได้ด้วยช่วงท้ายเซตนี้สาวบัลแกเรียก็หยอดเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ลงบ่อเอ๊ะภาพนี้มันคุ้นๆสุดท้ายนะสาวไทยก็ปิดเซตที่3ไม่ได้นะคะโอ้โหนำมา2เซตแล้วนะ2-0เซตนะคะอีกเซตเดียวแต่ปิดไม่ได้นะคะบัลแกเรียได้เซตที่3ไปนะคะด้วยสกอร์25-16ค่ะลุยต่อในเซตที่4แต่เซตที่3เห็นชัดเลยว่าบัลแกเรียนะคะจับบล็อกไทยได้เยอะมากกว่า2เซตแรกจริงๆคือจับบล็อกอย่างเดียวเลยแล้วก็บล็อกจมด้วยนะมาในเซตที่4นะคะช่วงต้นเซตสาวไทยนี่คะแนนนำลิ่วเลยนะนำบัลแกเรียถึงแบบ7-1คะแนนเลยนะทุกคนเอาตรงๆนะคะสาวบัลแกเรียก็ตีแบบจุกเหมือนกันนะคือตีแรงและตีสะบัดแบบให้ทัชออกอ่ะ
เออเห็นหลายลูกแล้วแต่ด้วยความที่เขาตีแรงไงทุกคนเขาเลยทำแบบนี้ได้แล้วก็เป็นแต้มด้วยลูกแบบนี้หลายรอบมากสาวไทยนี่น่าจับตาหลายคนเลยนะทุกคนโดยเฉพาะนะเท่าที่แอดดูแอดรู้สึกชอบลูกของน้องธัญพรมากเลยนะคืออย่างสาวเฟิร์นวริศราสาวบีมนี่เห็นผลงานกันมามากแล้วนะสาวธัญพรก็เห็นอยู่ในรุ่นยูแบบนี้หุ้ยลูกตบของน้องนี่คิดเหมือนกันไหมทุกคนชอบใครกันบ้างสุดท้ายนะสาวไทยก็เอาชนะสาวบัลแกเรียมาได้ในเซตที่4นะด้วยสกอร์25-18นะทุกคนลูกสุดท้ายสาวบัลแกเรียก็เสิร์ฟเสียนะคะแล้วก็เป็นแต้มให้ไทยปิดแมตช์นี้ไปเลยนะคะ3-1เซตค่ะทุกคนสาวไทยโอ้โหน้องๆดีใจกันมากนะสกอร์เซตที่1นะคะ25-16เซตที่2 25-19เซตที่3นะคะ16-25และเซตที่4 25-18ค่ะหูยทุกคนพอเห็นจบเซตที่4นะคะสาวยู19ของเรากระโดดกอดกันยิ้มแบบดีใจมากนะคะเพราะว่าเราจะเข้าไปอีกรอบนึงนะรอบจัดอันดับ 5-6 นะทุกคนสาวบัลแกเรียเนี่ยจะตกไปจัดอันดับ 7-8 นะทุกคนโอ้ยทุกคนดีใจกับน้องมากเลยไม่เพียงแค่น้องนะที่ดีใจขนาดนี้สตาฟโค้ชบวกกับโค้ชนะคะโอ้โหกระโดดไปพร้อมกับสาวไทยเลยเออน่ารักจริงๆรุ่นนี้มารายการนี้พูดได้เลยนะคะว่าได้ประสบการณ์แบบมากๆเลยนะเป็นรายการระดับโลกเลยนะคะของแต่ละรุ่นอายุนะทุกคนมันจะมีหลายยูนะคะถือว่ารุ่นนี้พัฒนาอีกไกลมากๆแอดพูดเลยเป็นชุดที่ทุกคนรอดูนะจับตาดูได้เลยว่าน่าจะติดขึ้นมาเทียบรุ่นพี่ทีมชาติอีกไม่นานเลยจริงๆนะคะทีมชาติรุ่นปัจจุบันนะรุ่นหลักอ่ะโอ้โหแต่ละคนฝีมือพัฒนาไวมากๆเลยนะใครที่ดูบ้างคะสาวไทยชนะบัลแกเรียมาได้นะ3-1เซตแล้วก็จะไปจัดอันดับรอบ 5-6 อีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกวันเวลาตารางการแข่งขันแน่ชัดติดตามแอดไว้นะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเวลาแอดแจ้งเตือนข่าวสารจะได้ทันข่าวกับเขานะใครได้ดูไทยกับบัลแกเรียบ้างสุดยอดไหมคะทุกคนสนุกมากลุ้นเหมือนกันนะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยรุ่น U19 นะในการแข่งขันรอบจัดอันดับ 5-6 นะคะขอให้ชนะค่ะจะได้อยู่อันดับที่5การแข่งขัน World Championship U19 ในปีนี้กดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะ